จากที่ได้ลองเนี่ยครับเสียงจะเบากว่าดอก MT เยอะเลยครับรู้สึกได้เลยครับเสียงก็เงียบเกาะถนนดีกว่าไอ้ยางดอก MT ครับเนี่ยผมวิ่งเข้ามาลองเทสกับสภาพถนนแบบนี้ผมว่ามันก็ใช้ได้เลยครับไม่แพ้ยางดอก MT ครับล้อเลนโซ S16 ลายนี้ผมว่ามันสวยครับเข้ากับรถยกทรงนี้ผมว่าใช้ได้เลยครับสวัสดีครับผมธวัชชัยจิตสมครับอันนี้เสียงอะไรอ่ะพี่คอนคอนเสียงยางครับยางเป็นยาง MT ครับโอ้แล้วพี่ใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เลยเหรอใช่ครับแกจะลองดูครับวันนี้จะลองมาเปลี่ยนตัวเลนโซอัดเองดูครับว่าเสียงมันจะเงียบเหมือนที่เขาพูดกันหรือเปล่าครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อมาแล้วครับเดี๋ยวจะลองไปเทสดูว่าเสียงมันจะดังแค่ไหนครับหรือว่าจะเงียบกว่าเดิมสักแค่ไหนครับจากที่ได้ลองเนี่ยครับเสียงจะเบากว่าดอก MT เยอะเลยครับจากที่เปลี่ยนมาแล้วเอามาลองขับดูรู้สึกได้เลยครับเสียงก็เงียบถนนดำที่วิ่งมาเมื่อกี้ครับรู้สึกว่ามันจะเบาแล้วก็รถเกาะถนนดีกว่าไอ้ยางดอก MT ครับเนี่ยผมวิ่งเข้ามาลองเทสกับไอ้ถนนสภาพถนนแบบนี้ผมว่ามันก็ใช้ได้เลยครับไม่แพ้ยางดอก MT ครับแล้วก็ดอกยางตัวนี้ลายผมว่าสวยเลยครับล้อเลนโซ S16 ลายนี้ผมว่ามันสวยครับเข้ากับรถยกทรงนี้ผมว่าใช้ได้เลยครับครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรถว่าใส่อะไรไปมั่งครับข้างหน้าก็จะเป็นคันชนเหล็กครับใส่มาจากแรดบัมเบอร์ครับของช่างยิ้มสุดยอดกันยางแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ใส่เพื่อให้มันดูสวยงามครับแล้วก็สโนว์เกิลอันนี้ใช้งานได้จริงครับเจาะจริงครับใส่มาจากร้านสุดยอดกันยางครับแรดบัมเบอร์คันชนท้ายครับคันชนท้ายเหล็กแต่อันนี้ใส่แยกมาผมสั่งมาครับเป็นของยักษ์ฝาท้ายนี้ผมสั่งของฟิกมาครับช่วงล่างครับโชคตอนนี้ผมใส่ของโปรเพนเดอร์ซับแท้งชุดหน้าเป็นปะแปดแต่ชุดหลังเป็นโมโนทูปจัดทรงหน้า3ครึ่งหลังยก3ครับแนะนำให้เพื่อนๆพี่ใช้เลยครับยางตัวนี้ครับเลนโซ RTX สำหรับผมที่ได้ลองสัมผัสดูแล้วผมว่าใช้ได้เลยครับ1ใช้ได้กับชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็ทางลุยๆยางเลนโซ RTX เกาะถนนได้ดีกว่าพวกยาง MT ครับเกาะถนนวิ่งดีครับเสียงก็เงียบครับยืนยันครับว่าใช้ดีครับเยี่ยมครับ